พระกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2532ท่านโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่หยุดงานทางร่างกายแต่เรามาทำงานทางใจกันกายกับใจมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่ามีชีวิตถ้ากายกับใจแยกออกจากกันเมื่อใดก็เรียกว่าตายที่ไม่ตายก็เพราะยังมีใจอยู่คือมีความรู้สึกที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้สึกมีสัญญาคือจำได้ไม่รู้ก็เรียกว่ามีชีวิตการมีชีวิตเพียงสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกไม่มีความหมายอะไรไม่มีค่าอะไรการมีชีวิตอยู่จึงต้องมีสิ่งสำหรับประคับประคองชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเราจึงต้องมีธรรมะมีศาสนาเป็นหลักรักษาจิตใจในสมัยก่อนนั่นคนยังไม่มีศาสนาตาที่เป็นธรรมะแต่ว่ามีศาสนาที่เป็นเรื่องของธรรมชาติอาศัยความกลัวเป็นพื้นฐานเพราะความกลัวนี้เป็นสิ่งเกิดขึ้นในใจของคนและสัตว์ทั่วไปเราเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่มันเกิดเองโดยไม่ต้องมีใครสอนเช่นความกลัวนี่ไม่ต้องมีใครสอนความหิวความกระหายก็ไม่มีใครสอนความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นไปอย่างนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นไปเองตามเรื่องของธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานทั่วไปสัญชาตญาณที่ไม่มีการกล่อมเกลาย่อมนำความทุกข์มาให้ถ้าได้กล่อมเกลาสัญชาตญาณแล้วความทุกข์มันก็จะลดน้อยลงไปเมื่อคนเรามีความกลัวเป็นประจำนิสัยก็ย่อมคิดหาที่พึ่งกลัวอะไรก็เข้าไปพึ่งสิ่งนั้นประจบประแจงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนจึงไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ภูเขาไหว้แม่น้ำไหว้ผ้าไหว้อะไรต่างๆนึกว่าเราเข้าไปประจบประแจงเป็นลูกศิษย์แล้วคงจะไม่มีโทษไม่มีภัยคล้ายคนกลัวนักเลงตูประจำหมู่บ้านเลยก็เข้าไปกวาดตัวเป็นลูกน้องให้ลูกพี่ช่วยดูแลรักษาด้วยแล้วลูกพี่ก็ข่มเหงตามชอบใจพอรู้ว่าเรากลัวแล้วก็เอาเป็นที่พึ่งอย่างนั้นสิ่งที่เราเอามาเป็นที่พึ่งอย่างนั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมคือไม่ให้เกิดความสุขไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดที่เราควรจะเข้าไปพึ่งแต่เราควรจะพึ่งอย่างอื่นแต่ว่าไม่มีครูไม่มีใครมาสั่งสอนคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นกันอยู่ตามปกติแล้วก็เหลือเป็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในสมัยนี้คนก็ยังไหว้ต้นไม้กันอยู่บ้างไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอาเป็นที่พึ่งอยู่บ้างเป็นพวกที่ไม่เข้าถึงธรรมะ ไม่ศึกษาธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติยังมีความกลัวอยู่กลัวว่าสิ่งนั้นจะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นในรูปก็เห็นว่าการเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นไม่พัฒนาไม่เจริญก้าวหน้าจึงได้ทรงค้นคว้าแนวทางหลักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตนให้พ้นจากความหวาดกลัวให้มีชีวิตเป็นสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาใช้เวลาค้นคว้าหลายปีเหมือนกันตามตำนานบอกว่าถึง6ปีจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่อง
ความทุกข์และการดับทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ไม่มีความทุกข์ต่อไปเมื่อไม่มีความทุกข์ส่วนตัวแล้วจะหวงไว้เฉพาะผู้เดียวก็เป็นการไม่สมควรจึงได้นำความรู้นั่นไปแจกแก่ชาวโลกทั่วไปโดยเฉพาะในสมัยนั้นก็แจกกันอยู่ในประเทศอินเดียแต่อินเดียก็ไม่ทั่วหรอกเพราะการไปมาไม่สะดวกไม่มีการคมนาคมเหมือนสมัยนี้ไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ถ้าหากว่ามีวิทยุในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องจาริกไปไหนนั่งอยู่ในสถานีนั่นแหละแล้วก็เทศเรื่อยๆไปคนก็จะได้เปิดฟังกันแต่สมัยนั้นไม่มีจึงปรากฏว่าพระองค์จะต้องเดินทางมากเดินทางไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ระยะทางที่พระองค์เดินนั้นไม่ใช่เล็กน้อยถ้าเราไปเดินตามเส้นทางที่พระองค์เดินอยู่ในประเทศอินเดียก็ต้องใช้เวลาหลายปีเหมือนกันตอนสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระองค์สอนไว้นั่นเป็นหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติสำหรับให้ทุกคนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสิ่งที่เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีข้อปฏิบัติไม่เรียกว่าไม่มีธรรมะอันเป็นคำสอนมีแต่เรื่องพิธีการสำหรับที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แม้ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเกิดก็เป็นเรื่องของพิธีเสียเป็นส่วนมากพิธีกรรมกันเป็นส่วนมากต่อมาก็พวกพราหมณ์ก็เริ่มฉลาดขึ้นบ้างเหมือนกันหลังพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพวกพราหมณ์ก็เริ่มพัฒนาก็มีคำสอนมีข้อปฏิบัติแต่ว่าถึงแม้จะปฏิบัติอย่างไรก็ไปไม่ไกลเท่าใดก็ยังติดอยู่ในบางสิ่งบางอย่างทิ้งไม่ได้เลยก็เป็นเครื่องผูกมัดไม่ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นอิสระทางใจอย่างแท้จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวที่ทำผู้ปฏิบัติให้เป็นอิสระเสรีพ้นจากอำนาจใดๆที่จะมาผูกมัดจิตใจได้อย่างแท้จริงจึงเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ชาวโลกรับได้เข้ากันได้กับหลักวิทยาการสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์การหลักวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาค้นฟ้าหาเหตุหาผลในเรื่องอะไรต่างๆทดสอบเห็นกันได้ประจักษ์แก่ใจได้จากการศึกษาทดสอบอย่างแท้จริงฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเราสามารถเอามาทดสอบเอามาปฏิบัติได้ผู้ใดที่พยายามเอาธรรมะไปทดสอบก็ยิ่งชอบธรรมะมากยิ่งขึ้นไปอเมริกาก็พบคนคนหนึ่งซึ่งได้ไปพักที่บ้านแกก็หลายวันแกบอกว่าผมนี่ยังไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าผมทดสอบมาเรื่อยทดสอบมาเรื่อยยิ่งทดสอบมากก็ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นยิ่งเข้าใจหลักธรรมะมากขึ้นได้ผลประโยชน์แก่ชีวิตมากขึ้นนั่นแหละคือคนที่ใช้ปัญญาไม่มีความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เอาปัญญาเข้ามาประกบความเชื่อไว้ความเชื่อชั้นแรกเพียงแต่รับไว้ไม่ปฏิเสธเอามาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบเอาไปทดสอบด้วยการปฏิบัติต่อสู้กับปัญหาชีวิตและเมื่อเอาไปทดสอบทีไรก็ได้ผลสำเร็จมีความสุขมีความสบายหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันจึงมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมอันนี้ไม่งอนแงนคลอนแคลนการนับถือพระศาสนาถ้าเรานับถือด้วยปัญญาก็เป็นการนับถือที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ใครจะมาชวนเราให้ทิ้งสิ่งที่เรามีอยู่และบอกว่าของใหม่มันดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้ก็ไม่ยอมไปเพราะเราเชื่อมั่นว่าอันนี้แหละจะช่วยเราได้ทำให้เราหมดปัญหาทำให้เราหมดความทุกข์ความเดือดร้อนใจ
แกจึงหนักแน่นในพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยลำดับเพราะการทดสอบอย่างนั้นพระพุทธศาสนาเป็นของที่ไม่เปราะง่ายเกินไปทนต่อการพิสูจน์เหมือนกับทองแท้เอาค้อนทุบเท่าใดเท่าใดก็ยังเป็นทองคำบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเอาไปเคี่ยวสักเท่าใดเท่าใดก็ยังเป็นทองบริสุทธิ์อยู่ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมที่มีประโยชน์แก่ชีวิตเป็นของบริสุทธิ์เที่ยงแท้เราจะทดสอบด้วยตัวเราเองอย่างไรก็ได้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานบุคคลที่ชอบเอาธรรมะไปทดสอบเอาไปปฏิบัติเพื่อทดสอบนี่ทรงโปรดมากเพราะคนนั้นจะมีความเชื่อมั่นคงขึ้นมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นเราเป็นพุทธบริษัทจึงควรจะเอาธรรมะไปลองใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปทดสอบดูว่าอะไรมันเป็นอย่างไรชีวิตเราเป็นอย่างไรแก้ไขปัญหาชีวิตได้ด้วยวิธีนี้จะแก้ได้หรือไม่ถ้าไปแก้ด้วยวิธีอื่นก็จะแก้ได้จริงจังหรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเทียบเคียงกับการกระทําแล้วก็ทดสอบในสิ่งนั้นๆเราจะเข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นชีวิตของคนเรานั้นถ้าอยู่โดยไม่มีหลักธรรมก็จะไม่ได้เรื่องทำไมจึงไม่ได้เรื่องก็เพราะจะกลายเป็นคนประเภทไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามอำนาจสิ่งแวดล้อมอะไรมากระทบก็ไหลไปกับสิ่งนั้นไม่มีเครื่องห้ามกันจิตใจก็ไหลไปตามอารมณ์เรื่อยไปเป็นเหมือนกับปลาที่ไหลไปตามน้ำมันก็เป็นปลาตายแต่ปลาเป็นนั้นต้องว่ายทวนน้ำอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้ามีชีวิตประกอบด้วยธรรมะก็ฝืนกระแสธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะก็ฝืนไม่ได้มันไหลไปตามอารมณ์ตามความอยากมีทางเสียผู้เสียคนได้ง่ายคนเราที่เสียผู้เสียคนนั้นเพราะไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักในการดำรงชีวิตจึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้วยประการต่างๆแต่ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีความเชื่อผิดทางอยู่คือไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ตัวทำให้เกิดขึ้นแต่ไปคิดว่ามีอำนาจอะไรมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หรือคิดว่ามีอะไรดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดลบันดาลให้เรายากจนดลบันดาลให้เรามั่งมีดลบันดาลให้เราพบนั่นพบนี่อะไรต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักการของพระพุทธศาสนาหลักการพุทธศาสนาไม่มีคำว่าดลบันดาลให้เป็นไม่มีอะไรจะมาดลบันดาลให้เราเป็นอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องของตนเองเป็นเรื่องที่ตนทำให้มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามมันเกิดขึ้นเพราะการกระทำทั้งนั้นเกิดเพราะความคิดเพราะการพูดเพราะการกระทำเลยกลายเป็นกรรมให้ผลแก่ตัวผู้กระทำถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลก็เป็นไปในทางดีถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลที่เราได้รับก็ย่อมไม่ดีนักเรียนที่ขี้เกียจเรียนผลก็คือไม่มีความรู้ว่าไม่มีความรู้ก็สอบไล่ตกไอ้สอบไล่ตกนั่นไม่ใช่เพราะอะไรดลบันดาลแต่ว่าเพราะเราขี้เกียจไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านไม่เข้าใกล้ครูอาจารย์ไม่ไต่ถามปัญหาให้เกิดความรู้ความเข้าใจมันเป็นความผิดพลาดของตัวไม่ใช่เกิดจากอะไรมาทำให้เป็นไปหรือเราพูดว่าโชคไม่ดีดวงไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราทำไม่ดีไว้หรือว่าเราทำดีไว้แต่เรามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตก็หมายความว่าเราทำดีไว้ทำดีเรื่อยๆสะสมแต่เรื่องดีเรื่องงามแล้วผลมันก็ผลิตออกมาในทางดี
ถ้าเราสะสมเรื่องชั่วเรื่องสามผลที่ออกมาก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนอะไรที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราให้เข้าใจให้ถูกตรงว่าเป็นเรื่องของเราเองไม่ใช่มีใครทำให้การแก้ไขอะไรก็ต้องแก้ที่คนอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ตามวิธีไสยศาสตร์แต่ต้องแก้ตามหลักพุทธศาสตร์หลักพุทธศาสตร์สอนให้แก้ที่ตัวให้มองดูที่เนื้อที่ตัวของเราว่าเราได้ทำอะไรเราคบกับใครเราไปในสถานที่ใดสิ่งนี้จึงได้เกิดขึ้นศึกษาให้ดีค้นให้ละเอียดเราก็จะพบความจริงเมื่อใดเราพบความจริงเราก็ฉลาดขึ้นค้นมากมากยิ่งฉลาดมากขึ้นมากขึ้นรู้จักกระบวนการชีวิตของเรามากขึ้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันท่วงทีสามารถจะแก้ไขปัญหานั่นๆได้ด้วยความเรียบร้อยธรรมะช่วยเราได้อย่างนี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้ประคับประคองจิตใจคนเราที่เป็นคนสมัยใหม่บางทีก็เมินเฉยไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องธรรมะเขาพูดธรรมะให้ฟังกลับไม่สนใจกลับลุกขึ้นไปเสียไปนั่งคุยกันอยู่นอกศาลาเมื่อคืนนี้ก็ไปเทศที่งานศพในวัดนี่แหละก็มีคนกลุ่มหนุ่มๆสาวๆหลายคนลุกขึ้นแล้วไปนั่งอยู่ข้างนอกแล้วมายกน้ำหวานที่เป็นขวดไปเอาน้ำแข็งไปนั่งกินกันอยู่ที่ตรงโน้นนั่งคุยกันอยู่ที่ตรงโน้นเวลาจบเทศแล้วหลวงพ่อก็เดินเฉียดไปแล้วก็บอกว่าพวกหนูนี่ทำไม่ถูกไม่เคารพพระธรรมไม่ให้เกียรติแก่พระธรรมเขาพูดธรรมะเราไม่ให้เกียรติแก่ธรรมะลุกขึ้นหนีไปแล้วมานั่งคุยกันอยู่ที่ตรงนี้เขาบอกว่านั่งตรงนี้ก็ได้ยินเหมือนกันบอกว่าถึงได้ยินก็มันเพียงแต่ผ่านหูเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะไม่ได้ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเวลาเราไปฟังนี่ต้องฟังด้วยความตั้งใจใจจดใจจ่อในเรื่องที่เราฟังตาดูคนพูดหูฟังเสียงก็เกิดความตั้งใจที่จะฟังแต่ถ้าลุกขึ้นไปแล้วไม่ตั้งใจผลก็จะไม่มีมาวัดนี่ต้องมาเพื่อฟังธรรมมางานศพก็ต้องมาเพื่อศึกษาอะไรจากศพพูดให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยไม่ชอบธรรมะจะได้หันหน้าเข้าหาธรรมะมากขึ้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยคนเราที่มีการศึกษาพอสมควรแล้วก็เข้าใจเขวไปเข้าใจว่าเรามีความรู้มีการปัญญามีการศึกษาได้ปริญญานั่นปริญญานี่แล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจธรรมะพูดธรรมะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเคยมีครูคนหนึ่งมาทำปริญญาโทแล้วก็ต้องเขียนหนังสือก็มาปรึกษากับหลวงพ่อก็เลยปรึกษาก็ลองถามปัญหาอะไรความเข้าใจต่างๆแกก็บอกว่าผมนี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรหรอกได้ปริญญาคือได้กศบแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเวลานี้มาทำปริญญาโทเขาก็บังคับให้ทำเรื่องอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเขาบังคับให้เรียนนั่นเองก็ต้องมาศึกษาไปปรึกษาพระเพื่อจะเอาไปเขียนทำปริญญานั้นแต่ว่าพื้นฐานไม่ค่อยมีอันนี้แสดงว่าเมื่อเป็นนักศึกษานั้นไม่ได้สนใจในการที่จะเรียนเรื่องนี้เพราะนึกว่าไม่ได้คะแนนโดยตรงแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคะแนนโดยอ้อมเพราะคนเราถ้าเรียนธรรมะแล้วก็เอาธรรมะเป็นหลักรักษาจิตใจการเรียนก็ดีขึ้นความเข้าใจก็ดีขึ้นมันก็ช่วยให้การสอบได้คะแนนดีขึ้นเพราะธรรมะเข้าไปประกอบเหมือนแกงนี่ถ้าไม่ใส่เกลือมันก็ไม่มีรสมีชาติมันจืดชืดไม่อร่อยแต่ก็ต้องเติมเกลือนิดหน่อยให้พอดีรสมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเติมมากไปมันก็เค็มจัดเป็นโทษแก่ไตของผู้กินเอง
มันก็เสียหายธรรมะนั่นไม่ใช่เสียหายอย่างนั้นแต่ยิ่งเติมลงไปมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นได้คุณค่ามากขึ้นแต่คนมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราอยู่ด้วยอะไรอะไรช่วยเราเราทำอย่างไรจะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้ไม่ค่อยคิดปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องชีวิตของเราเองเลยไม่มีความสนใจแล้วเมื่อใดมีปัญหาเช่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจก็ไม่รู้จะแก้ทุกข์อย่างไรเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องความทุกข์ไม่เคยเข้าใจเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้เพราะมันเกิดในตัวเราเองแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรพอมีความกุ้มใจก็ไปหาวัตถุไปดื่มเหล้าไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกอะไรเฮงาต่างๆความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเองมากขึ้นมีอยู่ไม่ใช่น้อยในสังคมปัจจุบันนี้ที่แก้ทุกข์ด้วยการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองมากขึ้นเพราะไปแก้ด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่ปัจจัยสำหรับแก้ทุกข์แล้วทุกข์มันก็ไม่หายเมื่อไม่หายก็มีความกุ้มหนักขึ้นแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้ามีเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เป็นคนสนใจธรรมะเคยมาวัดมาวาพอพบเข้าบอกโอ้อย่างนี้ต้องไปวัดต้องไปหาพระไปคุยกันในเรื่องธรรมะนั่นเป็นเพื่อนฉลาดถ้าเพื่อนไม่ฉลาดโอ้อย่างนี้ต้องไปหาหลวงพ่อดูดวงเสียหน่อยว่าดวงมันเป็นอย่างไรไปสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกเสียหน่อยรดน้ำบนร่างสวยเสียหน่อยไอ้นั่นเพื่อนที่มันปัญญาอ่อนก็จูงไปในทางอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าเราไปหาพระที่มีความรู้ทางธรรมะรู้จักใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาชีวิตท่านก็จะอธิบายให้เราเข้าใจเราก็เอาไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตก็จะสว่างสวยขึ้นเพราะอาศัยแสงธรรมะแต่เบื้องต้นไม่ค่อยจะสนใจมัวแต่จะศึกษาเรื่องสำหรับหาของใส่ปากใส่ท้องหาเครื่องนุ่งห่มหาบ้านเรือนอยู่อาศัยแต่ไม่ให้อาหารหล่อเลี้ยงใจร่างกายสมบูรณ์เครื่องนุ่งห่มเยอะบ้านเรือนหลังใหญ่มีเงินทองใช้แต่ว่าพอเป็นทุกข์นั่งกลุ้มใจในห้องปรับอากาศนั่งกลุ้มใจในเครื่องแต่งตัวที่ราคาแพงสิ่งนั้นช่วยไม่ได้เพราะมันไม่พูดไม่จาไม่ได้แนะนำอะไรให้เราเข้าใจแม้แต่น้อยก็กลุ้มไปตามเรื่องตามราวหนักข้าวก็ทำลายตัวเองฆ่าตัวตายไปด้วยวิธีการต่างๆเป็นเรื่องน่าสงสารคนที่มีอาการเช่นนี้ที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเพราะไม่แสวงหาสิ่งอันจะช่วยตนอย่างแท้จริงคือธรรมะนั่นแหละธรรมะนี่มันช่วยเราจริงๆแต่เราต้องเอาธรรมะมาเป็นเครื่องประกอบชีวิตคือต้องประพฤติธรรมพระพุทธเจ้าจึงกัดว่าชัดเจนว่าธัมโมหเวรักขติธรรมจาริงแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นธรรมะจึงรักษาถ้าเราไม่ประพฤติธรรมธรรมะที่ไหนจะมาตามรักษาเราเหมือนเราไม่กินยาโรคมันจะหายได้อย่างไรไม่รับประทานอาหารมันจะหายหิวได้อย่างไรไม่ดื่มน้ำมันจะหายกระหายได้อย่างไรเราจึงต้องใช้เอาธรรมะมาใช้เอามาแก้ไขปัญหาชีวิตแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไว้ไม่มีความเข้าใจเราก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ถูกมาใช้ไม่ถูกกลับโทษเองว่าเฮ้ยธรรมะนี่ไม่เข้าท่าใช้แล้วไม่เห็นอะไรก็ใช้ไม่เป็นเหมือนคนกินยาไม่เป็นหยิบยาผิดบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลกรมชลไปเยี่ยมหลวงตาชิแล้วก็คนหนึ่งอุ้มลูกลูกก็ร้อง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 ถามว่าเป็นยังไงถึงได้ร้องนักหนาหยิบยาให้ลูกผิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะ
หยิบยาให้ลูกกินผิดเลยก็ลูกเกิดโรคมากขึ้นเจ็บมากขึ้นเลยเอามาหาหมอให้ช่วยกันแก้ไขนี่มันเป็นยาทางร่างกายก็ลงโทษทางกายให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทรมานลูกพ่อซึ่งคุณแม่ไม่เอาไหนนั่นเองยามันต้องวางไว้เป็นที่เป็นทางเวลาหยิบให้ลูกกินมันต้องอ่านหน้าข้างขวดอ่านหน้าซองให้เรียบร้อยอย่าหยิบผิดเข้าไปเพราะอันตรายมันมากยาสมัยใหม่นี้มีค่าสูงแต่อันตรายก็สูงเหมือนกันแต่เราหยิบไม่ถูกกินไม่เป็นมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษนี่คุณแม่ทำให้ลูกเจ็บหนักลงไปเพราะหยิบยาผิดธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เรียนไม่รู้ไม่เข้าใจเราเอาไปใช้ไม่ถูกมันก็ไม่เกิดผลตามที่เราต้องการจึงต้องมาศึกษาไว้ศึกษาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ลำบากอะไรหนังสือมีเยอะเราก็หยิบไปหาไปอ่านอ่านบ่อยๆอ่านแล้วคิดอ่านแล้วตรองเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเอาไปใช้ได้แต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเราก็ต้องมาหาพระอีกเหมือนกันมาไต่ถามมาปรึกษาในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่เข้าใจจะใช่อย่างไรเราก็มาได้วันอาทิตย์หยุดงานก็มาวัดมาสนทนากันมาทำความเข้าใจกันหรือแม่วันอื่นก็มาได้เลิกงานแล้วขับรถผ่านวัดก็แวะเสียหน่อยมาปรึกษาปัญหาชีวิตทำความเข้าใจกันแล้วก็เอาไปใช้ได้สะดวกถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้คนสนใจเริ่มมีขึ้นพอสมควรแต่ยังไม่มีจำนวนที่น่าชื่นใจเท่าใดเรียกว่ามีขึ้นบ้างดีกว่าเมื่อก่อนที่ได้มีขึ้นบ้างก็เพราะว่ามีการโฆษณามากขึ้นมีการพูดด้วยภาษาธรรมดามากขึ้นทำให้คนได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจต่างในเรื่องธรรมะมากขึ้นความสนใจก็มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าใดนักเพราะคนที่ยังไม่รู้ยังมีมากกว่ายังไม่ได้สนใจก็ยังมีมากกว่าเอกสารทางศาสนาก็ยังพิมพ์กันน้อยยังไม่ค่อยจะแพร่หลายเท่าใดจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นต้องช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันสนใจศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนก็ต้องเอาประชาชนเข้าหาธรรมะไหว้บ้างจะมีประโยชน์มากขึ้นตามองค์การต่างๆในวงราชการก็ควรจะนิมนต์พระไปพูดให้ข้าราชการฟังเสียบ้างก็แต่ก็ต้องเลือกนิมนต์พระที่พูดกันรู้เรื่องเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นชักชวนให้มีการปฏิบัติธรรมะให้ธรรมะเข้าถึงคนให้คนได้เข้าถึงธรรมะเหตุการณ์อะไรก็จะดีขึ้นเวลานี้เราพูดกันบ่อยๆเรื่องการพัฒนาแล้วมีการอบรมกันมากในวงราชการนี่อบรมกันมากแต่ว่าไม่ค่อยจะอบรมในเรื่องจิตใจอบรมแต่หลักวิชาการให้กันเหลือเฟือหลักวิชาให้มากมายแต่ไม่ให้คุณธรรมการศึกษาที่ให้แต่วิชาความรู้แต่ไม่ให้คุณธรรมเหมือนเราซื้อรถให้ลูกชายใช้เราไม่ให้ห้ามล้อมันก็เอาไปสิงกันแล้วก็ได้เอาศพมาเผากันที่วัดเท่านั้นเองเพราะว่าเราให้แต่รถไม่ให้ห้ามล้อไม่ให้มันรู้จักใช้รถมันก็ขับเสียหายเอาไปชนกันแหลกไปเลยเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันเรามีอะไรอะไรพร้อมมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมมีความรู้เป็นหมอแต่ไม่มีคุณธรรมอาจจะเอาความรู้นั่นไปทำลายคนก็ได้ไปฆ่าคนด้วยวิชาหมอก็ได้เรียนกฎหมายไม่มีคุณธรรมก็เป็นหมอความที่เอารัดเอาเปรียบว่าความฝ่ายนี้แต่ไปเอาข้างนู้นด้วยเป็นม้าสองปากกินมันทั้งสองข้างเลยมันก็เกิดความเสียหายแก่การกระทำเหล่านั้นหรือคนมีวิชาอื่นแล้วเอาวิชานั้นไปหากินในรูปแปลก
มีปัญญาใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์ตนถ่ายเดียวพระพุทธเจ้าท่านจัดว่าเป็นคนเลวคนที่เลวในโลกนี้มีอยู่อีกคนหนึ่งก็คือคนที่มีปัญญาแต่เอาปัญญานั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียวเห็นแก่ตัวไม่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นปัญญาที่ตนมีนั้นเป็นดาบสำหรับฟันคอตนเองทำตนให้เสียหายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าขาดคุณธรรมไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจไม่เฉพาะแต่บ้านเราเท่านั้นแม้ในประเทศที่เจริญยุโรปอเมริกาบางประเทศก็ไม่ค่อยจะสนใจธรรมะเหมือนกันไม่ค่อยสอนธรรมะไม่สอนให้มีคุณธรรมอย่างแท้จริงแล้วคนเหล่านั้นก็มีความรู้แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวรอดถ้าก็หากว่าคิดโกงก็โกงกันอย่างแรงเลยทีเดียวโกงกันอีกฝ่ายหนึ่งล่มจมกันไปเลยทีเดียวต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆได้ฟังคนที่เขาคลุกคลีทำงานในวงการองค์การต่างๆบริษัทต่างๆเขาศึกษาสังเกตเห็นว่าชาวตะวันตกไอ้ที่โกงแล้วมันโกงอย่างแรงเลยทีเดียวโกงอย่างหนักคนไทยเราที่ไปร่วมหุ้นร่วมอะไรกับฝรั่งเนี่ยนึกว่าฝรั่งมันจะซื่อสัตย์เนี่ยเฮ้ยฝรั่งโกงก็มีเหมือนกันมันมีเทคนิคในการโกง 108,000 ประการเจ็บหลังเจ็บเอวกันไปตามกันเพราะถูกมันดัดเอาเจ็บเหมือนกันอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ว่าคนเจริญด้วยการศึกษาแล้วก็จะดีเสมอไปการศึกษาที่เจริญแล้วต้องมีธรรมะด้วยจึงจะเรียกว่าเจริญแท้ถ้าไม่มีธรรมะไม่เอาศาสนาเป็นหลักใจก็เรียกว่ายังไม่เจริญอย่างแท้จริงนี่อันนี้น่าคิดในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกมีหลานให้การศึกษาเล่าเรียนก็อย่าให้แต่วิชาความรู้แต่ต้องให้คุณธรรมแก่เด็กไปตั้งแต่ตัวน้อยๆให้เขาได้มีความสำนึกถูกต้องในเรื่องชีวิตสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องชีวิตถูกต้องสอนให้เขารู้ความหมายว่าเกิดมาทำไมอยู่ในโลกเพื่ออะไรหน้าที่ที่ควรทำคืออะไรและเราควรทำอย่างไรชีวิตจึงจะเป็นสุขให้เขาเข้าใจในด้านนั้นด้วยไม่ใช่พอกพูนให้แต่วัตถุมีเงินมีทองให้ลูกใช้ตามสบายให้กินสบายนอนสบายเที่ยวสบายแต่ไม่รู้จักทำใจให้สบายโดยใช้ธรรมะเด็กนั่นก็จะโตแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจผอมโกโรโกโรมันก็เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำคนโบราณเขาก็ไม่งูเท่าใดละฉลาดพอสมควรลูกชายพอโตเป็นหนุ่มอายุพอจะบวชได้ส่งเข้าวัดก็เพื่อให้ไปรับหลักการธรรมะในศาสนาไอ้วิธีการบวชนี่มันก็ดีแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่อุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ค่อยมีอะไรสอนให้เพราะการศึกษาน้อยในสมัยโกนเลยบวชแต่เขาก็ได้ยึดถือว่าได้บวชแล้วแล้วก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าคนบวชแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถือกันตามกันมาก็เอาตัวรอดสร้างชาติสร้างประเทศมาให้เราได้อยู่อาศัยได้แต่ในสมัยนี้สิ่งยั่วยุมันมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนสิ่งยั่วยุมันไม่ค่อยมีไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้สิ่งยั่วยุมันมากที่จะทำให้จิตใจคนตกต่ำให้เกิดความโลภง่ายเกิดความโกรธง่ายเกิดความหลงง่ายเกิดความวิษยาเกิดความพยาบาทเกิดความเห็นแก่ตัวง่ายขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยั่วแล้วการแข่งขันก็มีมากขึ้นแข่งโดยไม่มีกติกาก็เกิดปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆนี่คือปัญหาในสังคมดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วเราคิดจะแก้กันบ้างหรือไม่เราคิดแก้ปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ถ้าหากว่าไม่คิดมันก็ลำบากกันต่อไปเดือดร้อนกันต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้จะเอาอะไรมาแก้มันต้องแก้ด้วยหลักธรรมะ
ถ้าไม่แก้ด้วยธรรมะไม่พัฒนาจิตใจคนมันก็แก้ไม่ได้สิ่งทั้งหลายก็จะลำบากต่อไปเป็นปัญหาต่อไปเมื่อวานนี้วานซืนนี่มีคนเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาโดยสารเรือบินไปนะแล้วก็มีหนังสือไปซื้อที่สนามบินอะไรไม่เล่มหนึ่งเรียกว่าคู่มือมนุษย์แต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาอ่านไปตลอดทางด้วยความสนใจแล้วเขาได้รับคำตอบปัญหาเรื่องชีวิตมากเรื่องมากประการเขาพอใจมากพอใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบทุกอย่างในเรื่องชีวิตของเขาเขามีปัญหาเยอะแต่เขาหาคำตอบไม่ได้แต่เมื่อมาอ่านคู่มือมนุษย์นี้แล้วคำตอบมันปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาคิดถึงเพื่อนมนุษย์ที่ยังมีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนควรจะพิมพ์หนังสือนี้ให้แพร่หลายเขาไปถึงชัยยาไปถึงชัยยาไปหาท่านเจ้าคุณพุทธทาสสนทนากันนานยาวแล้วก็บอกว่าขออนุญาตพิมพ์หนังสือนี้สัก 5,000 เล่มเพื่อจะได้แจกจ่ายให้คนได้อ่านกันมากๆแล้วเขาก็ไปจัดการพิมพ์มาหาพระสุรศักดิ์ที่นี่ให้ช่วยออกแบบหน้าปกช่วยอะไรอะไรให้กำลังพิมพ์อยู่เวลานี้นี่มันเป็นคำตอบให้เราเห็นว่าหนังสือธรรมะนี่คนได้อ่านแล้วและเข้าใจเขาได้รับคำตอบในเรื่องปัญหาชีวิตถูกต้องขึ้นมีความสุขขึ้นเขาก็อยากจะแผ่ความสุขนั้นไปให้คนอื่นต่อไปเลยจัดการพิมพ์หนังสือนั้นเพื่อแจกจ่ายอันนี้เป็นเรื่องดีเรามาวัดก็ดีได้อ่านหนังสือธรรมะก็ดีหรือได้ปฏิบัติตนในวิธีใดก็ดีแล้วก็มีความสุขมีความสงบทางจิตใจอย่าเก็บเรื่องนั้นไว้ผู้เดียวเรามีเพื่อนมีมิตรมีญาติพี่น้องที่ยังแหวกว่ายอยู่ในกระแสแห่งความมืดบนอนตการนั้นมีไม่ใช่น้อยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยช่วยเขาดึงคนเหล่านั้นมาวัดเอาหนังสือธรรมะไปยัดเยียดให้เขาอ่านเอาเทปไปให้เขาฟังแต่เขาไม่มีเวลาฟังก็พบเข้าก็ชวนมาวัดเอารถไปรับถึงบ้านพามาเห็นว่าเพื่อนกำลังกลุ้มใจเป็นทุกข์พารถไปรับเอามามาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าให้มาพบยาที่ประเสริฐแล้วเขาก็จะได้รับยานั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเพื่อนของเราได้รับความเบาใจโปร่งใจมีความสุขขึ้นในชีวิตนั่นแหละเป็นยอดของฝันเป็นยอดทานที่เราให้แก่คนเหล่านั้นเราไม่ค่อยจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทำบุญทำทานก็ไปทำแต่เรื่องอย่างอื่นมากมายแต่ไม่ทำในเรื่องเกี่ยวกับคำสอนให้แพร่หลายเช่นหนังสือที่คนอ่านเอาไปแจกเขามาวัดเอาหนังสือธรรมะมีเยอะเอาไปฝากคนนั้นฝากคนนี้วันไหนวันเกิดเอาส่งธรรมะไปให้เพื่อนเป็นของขวัญวันเกิดของเขาเป็นของขวัญวันแต่งงานเขาหรือเป็นของฝันปีใหม่อะไรอย่างนี้เป็นการช่วยทางนั้นช่วยส่งแสงสว่างไปส่องให้เขาได้รู้ได้เห็นทำให้เขาลืมหมูลืมตาได้ปัญญาได้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตมากขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันในสังคมปัจจุบันเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันจุดดวงประทีปให้มันสว่างมากๆ มันก็มืดเรื่อยไปเพราะสิ่งทำให้มืดมันมากทำให้บอดมากทำให้หลงมากทำให้เข้าใจผิดก็มากอันนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขสิ่งร้ายมันจะกลายเป็นดีขึ้นได้อย่างไรและเราอย่านึกว่าไม่เป็นไรฉันไม่เกี่ยวพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเลยไอ้เรื่องฉันไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้มันเกี่ยวกันทั้งนั้นเพราะในสังคมมนุษย์นี่มันพัวพันกันอยู่ทั้งนั้นใครทำอะไรมันกระทบถึงคนอื่นทำดีก็กระทบทางดีทำชั่วก็กระทบทางชั่วที่จะไม่กระทบนั่นไม่มีเช่นในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำเสียหายกระเทือนหมดทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตลอดคนใช้แม่สุนัขมันก็พลอยได้รับกระทบกระเทือนด้วย
จากน้ำใจชั่วๆของคนเหล่านั้นกระทบไปหมดแล้วกระทบไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกระทบไปถึงส่วนรวมคือประเทศชาติมันกระเทือนถึงกันคล้ายกับเราเอาหินก้อนหนึ่งทุ่มลงไปในสระน้ำนี่มันก็ดังปลาทุกตัวก็ได้รับความกระทบกระเทือนน้ำก็กระเพื่อมตะลิ่งก็พังมันก็เสียหายไปหมดละแต่นี้เราทำเรื่องโกงกันข้ามเป็นเรื่องดีคนอื่นก็พลอยชื่นใจพลอยสบายใจใครเห็นเราทำดีเขาก็พลอยสบายใจเราประพฤติธรรมคนพบเราก็สบายใจไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องสะดุ้งในเรื่องว่าคนนั้นจะทำอะไรแก่เขาแต่เราถ้าเราเดินไปเห็นคนเมาเดินสะเปะสะปะเอียงไปเอียงมาอย่างนั้นเราเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงเราต้องระวังแล้วเดี๋ยวจะมาโดนเราเข้าแล้วมันจะเกิดปัญหาหรือเห็นใครขับรถเหมือนหมูเลื้อย เพราะว่าจิตใจมันคดไปคดมาเราก็หวาดเสียวแม่นั่งอยู่ในรถก็ยังสว่ากลัวไม่เดี๋ยวมันมาสะเออของเราเข้าก็ต้องลำบากเดือดร้อนนี่เห็นง่ายๆเพราะงั้นเรื่องใดที่เป็นเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณแก่ใครเราทำแล้วมันกระทบกระเทือนทั้งนั้นทุกคนได้รับผลกระทบกระเทือนที่ไกลออกไปเช่นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโลกที่ไกลนู่นก็กระทบกระเทือนถึงบ้านเราอิรักอิหร่านรบกันเดี๋ยวนี้ซาไปแล้วน้ำมันแพงเราก็กระทบกระเทือนกระเทือนหมดทุกคนเรื่องน้ำมันแพงนี่กระเทือนหมดทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นคนในโลกเวลานี้มันอยู่ใกล้กันเหลือเกินสมัยก่อนมันไกลกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราอยู่กรุงเทพเหตุการณ์เกิดอยุธยาเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้อยู่กรุงเทพเหตุการณ์เกิดในพม่าเรารู้เขาเล่นกีฬาที่กัวลาลัมเปอร์เราก็นั่งจ้องดูโทรทัศน์ไม่วางตาเรารู้ถ้าไทยชนะก็โอ้ดีใจพอแพ้ก็เสียใจบ่นว่าก็ไปตามๆกันกระเทือนจิตใจกันนี่มันเห็นง่ายๆว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครนั้นอย่านึกว่าไม่คนอื่นไม่เกี่ยวอย่านึกอย่างนั้นที่บางคนบอกเรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวพูดผิดเนี่ยพูดไม่เข้าใจเรื่องมันเกี่ยวทั้งหมดอย่านึกว่ามันไม่เกี่ยวคุณแม่จะมายุ่งเรื่องของหนูมันต้องยุ่งคุณย่าจะมายุ่งเรื่องของหลานคุณย่าก็ต้องไปยุ่งเพราะมันกระเทือนถึงน้ำใจคุณย่าน้ำใจคุณปู่คุณตาทุกคนกระทบกระเทือนกันทั้งนั้นนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจะอยู่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเราอยู่ในครอบครัวอย่าให้ใครเดือดร้อนอยู่ในวงงานก็อย่าให้ใครเดือดร้อนอยู่ในประเทศก็อย่าให้ใครในประเทศเราเดือดร้อนอยู่ในโลกก็ไม่สร้างปัญหาให้ชาวโลกเดือดร้อนถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรจิตใจต้องอยู่ในกรอบในระเบียบแบบแผนการอยู่ในกรอบในระเบียบนั่นแหละจะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นกรอบที่ดีงามที่สุดสวยงามดีงามก็คือกรอบธรรมะเนี่ยถ้าเอามาธรรมะมาเป็นกรอบล้อมจิตใจของเราไว้ก็ทำให้เราเกิดความสำนึกแต่เรื่องดีเรื่องงามรู้จักผิดรู้จักชั่วรู้จักเสื่อมรู้จักเหตุของความเสื่อมรู้จักเหตุของความเจริญจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรใจมันไอความสำนึกรู้สึกผิดชอบคอยเตือนมาอย่าคิดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปที่นั่นอย่าคบคนอย่างนั้นมันจะเกิดความเสียหายหรือว่าฝ่ายดีก็มาแนะนำว่าควรคิดอย่างนั้นควรพูดอย่างนั้นควรทำอย่างนั้นควรไปหาคนนั้นควรปรึกษากับท่านผู้นั้นมาแนะนำฝ่ายดีก็แนะนำในด้านดีฝ่ายชั่วก็แนะนำในด้านชั่วเรามันคุ้นกับฝ่ายไหนใจเราเนี่ยมันคุ้นกับฝ่ายไหนถ้าเราคุ้นกับฝ่ายชั่วเพราะเราสะสมแต่เรื่องความชั่วตื่นเช้าก็คิดแต่เรื่องชั่วพูดแต่เรื่องชั่วทำแต่เรื่องชั่วก็เรียกว่าสะสมฝ่ายชั่วอิทธิพลของความชั่วมันมากในใจของเราฝ่ายดีมากระซิบไม่ได้ยินมาเตือนก็ไม่ได้ยินเพราะชินกับฝ่ายชั่วแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราหัดคิดแต่เรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดี
คบคนดีๆมีความรู้มีความฉลาดอิทธิพลด้านดีมันก็สูงเหมือนกันมีอะไรมากระทบไม่ดีก็ตัดออกไปได้ผลักดันออกไปได้ไม่ให้สิ่งนั้นทำร้ายเราเราก็ปลอดภัยนี่ผลมันเกิดในรูปอย่างนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้ามาหาสิ่งเหล่านี้บุคคลบางประเภทเช่นว่าเป็นข้าราชการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้หัวหน้าเพราะเช่นว่าเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นหัวหน้าคนคนที่เป็นหัวหน้าคนนี้ต้องมีธรรมะเป็นหลักครองใจถ้าไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจแล้วการปกครองคนไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะหัวหน้ามันปกครองตนเองยังไม่ได้ปกครองตนเองไม่ได้เอาชนะตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้อะไรไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วจะไปปกครองตนเองได้คนอื่นได้อย่างไรมาปกครองตนเองไม่ได้จะไปปกครองคนอื่นได้อย่างไรมันไปไม่ได้ในต่างประเทศที่เขามีความก้าวหน้าพอสมควรพวกที่จะไปเป็นรัฐมนตรีนี่มีความชั่วนิดหน่อยเขาก็ไม่ยอมให้เป็นรัฐมนตรีของอังกฤษมีความพัวพันด้วยผู้หญิงบางประเภทนั่งซื้อพิมพ์ลงข่าวลาออกทันทีเขาลาออกเขาไม่ทำต่อไปเพราะกระทบกระเทือนต่อสถานะของรัฐบาลไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเขาก็ออกไปนะท่านนายบูธประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยพอขึ้นไปก็จะเอาคนคนหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแต่ว่าคนคัดค้านเพราะเขามองเห็นว่าคนคนนี้นะใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้คุณทำไม่ค่อยมีจิตใจไม่สูงพอคัดค้านกันฝ่ายวุฒิสมาชิกก็คัดค้านหนังสือพิมพ์ก็คัดค้านถึงจะอธิบายเหตุผลมาเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วแต่เขาไม่ไว้ใจกลัวจะวกกลับไปสู่ภาวะเช่นนั้นอีกคนนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นนี่เมืองญี่ปุ่นนี่ก็มีปัญหานายกรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ก่อนก็มีความเศร้ามองบางเรื่องก็ออกไปคนใหม่ขึ้นเป็นก็ค้นพบว่ามีเรื่องอย่างนั้นก็ต้องออกไปอีกเขาไม่ไว้ใจคนที่จะเป็นหัวหน้าคนต้องเป็นคนที่เรียกว่าสะอาดทางใจมีความเสียสละมีความรักหมู่รักชาติรักประเทศทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีความเศร้าหมองทางจิตใจจึงจะเป็นหัวหน้าคนได้เขารังเกียจกันถึงขนาดนั้นใครจะเป็นผู้แทนก็ต้องเลือกเฟ้นบ้านเรายังเลือกกันไม่ค่อยเป็นเท่าใดยังไม่ค่อยดีเท่าใดได้พูดแทนที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเข้าไปก็มีอยู่แต่ว่าพูดไปแล้วก็กระทบกระเทือนกันกระเทือนสร้างกันแต่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นคนมีธรรมะมันน้อยคนที่ฝักใฝ่ธรรมะน้อยแต่ฝักใฝ่ข้างอามิตรมากกว่าเห็นแก่อามิตรเล็กๆน้อยๆที่เขาจะปรุงจะหวานให้แล้วก็ไปเลือกเขายังไม่เป็นธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะเข้ามาควบคุมก็จะเป็นประชาธิปไตยแบบตามใจตัวเองพวกมากลากไปแล้วก็จะเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันกินสินบาปสินบนกันด้วยประการต่างๆเพราะไม่มีธรรมะไม่มีธรรมาธิปไตยอันนี้มันต้องมีธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่คนบริหารคนก็ต้องอย่างนั้นจะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่เป็นหัวหน้าคนก็ต้องมีคุณธรรมแล้วก็ให้ความสม่ำเสมอแก่คนเหล่านั้นไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่เห็นแก่อะไรไม่มีอคติสี่ประจำจิตใจไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงมีสัมมาทิฏฐิประจำจิตใจมีความเชื่อมั่นในธรรมะมีหลักครองใจเช่นเราเป็นพุทธบริษัทก็มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำชีวิตพระธรรมเป็นแผนที่บอกทางชีวิตพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยง
คอยเตือนจิตสะกิดใจให้เราเกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีไปอยู่ที่ไหนก็ต้องหาพี่เลี้ยงไว้สักองค์นึงไว้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจคือไปหาพระที่มีประพฤติดีประพฤติชอบมีความรู้มีธรรมะจะได้ช่วยสอนช่วยเตือนมันเข้าใกล้ผู้รู้มันฟังคำสอนเอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัตินั่นเป็นทางช่วยให้เกิดความเจริญทำให้สภาพชีวิตดีขึ้นพอเป็นตัวอย่างแก่ผู้เป็นลูกน้องจะได้เดินตามเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ว่าฝูงโคถ้าโคแม่ฝูงไปตรงลูกฝูงไปตรงหมดถ้าแม่ฝูงไปคดลูกฝูงก็ไปคดหมดในหมู่คนก็เหมือนกันถ้าหัวหน้าเป็นสัมมาทิฏฐิลูกน้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นตรงถ้าหัวหน้าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิลูกน้องก็ปล่อยไปเพราะมันอยากประจบนายถ้านายชอบอะไรมันก็หาเรื่องนั้นมาเสนอนายนายชอบดื่มก็หาเหล้าดีๆมาให้นายนายชอบอะไรก็หาของนั่นมาเพราะหัวหน้ามันคดลูกน้องก็ปล่อยคดไปด้วยเพราะงั้นใครที่จะเป็นหัวหน้าคนต้องเป็นคนเที่ยงธรรมซื่อตรงจงรักภักดีต่อธรรมะซื่อตรงต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานว่าเราทำงานนี้ทำเพื่ออะไรเราทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เรามารับใช้ประเทศชาติเรามาให้ไม่ใช่เราจะมาเอาอะไรจากชาติบ้านเมืองเอาเท่าที่เขาให้คือเงินเดือนนั่นแหละเขาให้เท่าใดก็พอใจแต่ว่าทำงานให้มันคุ้มเงินเดือนให้งานมากกว่าเงินที่เรารับมากกว่าค่าจ้างที่เราได้รับประจำเดือนประจำวันแต่เราทำอย่างนั้นเรียกว่าเราอยู่เพื่อให้ไม่ได้อยู่เพื่อจะเอามันมีผลขึ้นบ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญไม่ต้องขอขึ้นเงินเดือนอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบังคับตัวเองบังคับตัวเองให้กินน้อยๆกินแต่พอดีไม่กินเกินความต้องการของร่างกายไม่กินของอร่อยไม่หลงในรสอาหารกินพออยู่ได้นุ่งห่มพอสมควรมีรังพออยู่ตัวน้อยทำรังน้อยๆตัวใหญ่ก็ค่อยเพิ่มรังขึ้นไปชั้นแรกคนเดียวรังเล็กๆต่อไปสองคนก็เพิ่มไปอีกหน่อยสามคนสี่คนค่อยเพิ่มตามฐานะไม่ให้เดือดร้อนได้เงินได้ทองมาก็รู้จักเก็บพร้อมรอมริบรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามในทางที่ถูกที่ชอบไม่มั่วในอบายมุขคือไม่ชวนลูกน้องเล่นการพนันไม่ชวนลูกน้องเสพสิ่งเสพติดไม่ชวนกันไปเที่ยวกลางคืนไม่ส่งเสริมคนชั่วไม่ส่งเสริมความชั่วไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่เกียจคร้านการงานมันก็ดีขึ้นได้หัวหน้าดีลูกน้องก็ดีงานมันก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกประการเรียบร้อยมันอยู่ที่เราบังคับตัวเองได้ขนาดไหนควบคุมตัวเองได้ขนาดไหนอย่าปล่อยไม่ได้ต้องบังคับตลอดเวลาคนขับรถต้องจับพวงมาลัยมั่นคงคุมมันไว้ให้มันไปตามเลนที่เราต้องการหยุดได้เมื่อต้องการหยุดออกได้เมื่อเราต้องการออกชีวิตก็อย่างนั้นต้องคุมด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยปัญญาที่ถูกต้องคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ต้องคิดด้วยสติปัญญาพูดด้วยสติปัญญาทำอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยอารมณ์ไม่ทำด้วยอำนาจลูกโกรธหลงริษยาปยาบาทหรือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่ออกมาก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอย่างนี้เรียกว่าเราบังคับตัวเองได้แล้วเราก็ต้องมีความอดทนเป็นพิเศษอดกลั้นอดทนในเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เราเสียผู้เสียคนแต่เราอดไม่ได้ทนไม่ได้จิตใจอ่อนแอพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มากระทบเราก็ไม่เป็นคนที่สมบูรณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าต้องอดทนเป็นพิเศษ
ต้องใช้สติปัญญาดูสิ่งเหล่านั้นแล้วอดได้ทนได้เป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆทำให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยแล้วก็อยู่ด้วยความเสียสละไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาจะมีจะเป็นอะไรเรานึกอย่างเดียวแต่เพียงว่าฉันเกิดมาเพื่อหน้าที่ฉันอยู่เพื่อหน้าที่กิจที่ฉันควรทำก็คือหน้าที่ที่ฉันได้รับมอบหมายแล้วจะทำให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยให้ถูกต้องทุกประการไม่ให้ขาดตกบกพร่องทำด้วยอารมณ์สดชื่นรื่นเริงทำงานให้สนุกถืออุดมการว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานเมื่อเราสนุกในงานพอแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวส่งเสริมความชั่วร้ายทั้งหลายที่เขามีกันอยู่ในโลกนี้เราชาวพุทธต้องถือหลักว่าไม่ส่งเสริมความชั่วคือไม่ทำชั่วด้วยตัวไม่ส่งเสริมใครให้ทำชั่วไม่สนับสนุนสิ่งชั่วร้ายช่วยกันปัดกวาดลูกบ้านที่เราอยู่อาศัยให้มันสะอาดปองใสมีความสุขมีความเจริญมากขึ้นนั่นแหละจึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าทางสำนักครูเขาเอาผู้บริหารอบรมกันมาแล้วแต่เอามาฟังธรรมเสียหน่อยก็เลยก็เทศไปในเรื่องอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นที่มากันหลายสิบคนด้วยกันมานั่งแสกแสงอยู่แถวนี้แล้วก็นี้เราก็ได้ปล่อยฟังไปมันก็ผลเกิดแก่ผู้ฟังทั่วกันแสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้